รีวิวกันเต็มๆอีกสักรอบหนึ่งเลยครับกับตัวให้ฮันโล200ครับเป็นแบรนด์จากของทอนสมาร์ทครับตัวนี้สเปคจะสูงมากอยู่ที่120วัตต์เลยนะครับพอดีผมจะส่งต่อให้แม่คุณแม่เอาไปร้องคาราโอเกะช่วงปีใหม่แล้วครับก็เลยจะมารีวิวกันสักก่อนที่จะไม่มีของจะรีวิวโดยตัวมันนะครับมันจะแถมไมโครโฟนไม่2อันนี่ไมโครโฟนร้องเพลงได้นะครับตัวนี้ปิดเปิดได้นะครับวิธีการปิดเปิดไมค์นะครับให้กด Echo ค้างไว้ครับตัวนี้มันจะมี Echo ด้วยให้กด Echo ค้างไว้มันจะเป็นทำการปิดเปิดไมโครโฟนนะครับถ้าคุณเปิดตัวไมค์อย่างเดียวอ่ะมันจะใช้ไมค์ไม่ได้นะครับจะต้องกดปุ่ม Echo ค้างไว้ก่อนโดยอุปกรณ์ที่มันแถมมาให้นะครับตัวนี้ก็แบตไม่แถมนะครับแบตแนะนำถ้าใครจะใช้ให้ใช้เป็นแบตพวกอัลคาไลแบตที่มันชาร์จได้นะครับนี่เพราะว่าอันเนี้ยถ่านชาร์จอะแบตที่มันชาร์จได้อะข้อดีคือมันจะทนน้ำมันจะไม่ไหลเยอะมาให้มันกัดก่อนวงจรแล้วนะครับพวกเนี้ยแล้วก็ก้อนแต่แค่10บาทเองนะเนี่ย4ก้อนอย่างเงี้ย40บาทเองเราเอามาชาร์จได้ด้วยแล้วก็ที่มันแถมอีกก็จะเป็นพวกสาย AUX อะไรพวกเนี้ยสาย AU สายเฮดโฟนพิน 3.5 มิลแล้วก็ไมค์2ตัวแล้วก็มีคู่มือครับส่วนวิธีใช้แนะนำให้อ่านคู่มือด้วยนะครับไม่งั้นคุณงงแน่นอนเนี่ยอันนี้มันเป็นวิธีใช้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบที่สัมผัสหมดแล้วแล้วก็ปุ่มกดมันจะแปลกมากครับไม่รู้ว่าเป็นปุ่มอะไรตัวนี้จะมีสายชาร์จให้ด้วยนะครับสายชาร์จจะเป็นปลั๊กอย่างนี้เลยไม่ใช่ชาร์จจากหัวโทรศัพท์อะเป็นปลั๊กเอามาชาร์จแบบนี้เลยครับโหมดไฟก็จะนี่ถ้าเราเร่งวอลุ่มมันก็จะเปลี่ยนตามอย่างนี้เลยแล้วก็โหมดไฟก็น่าจะมีหลายโหมดอยู่นะนี่ปรับได้ครับปิดได้เปิดได้แล้วก็มีโหมดอยู่ประมาณ 3-4 โหมดนั่นแหละต้องไปลองดูครับเนี่ยโหมดไฟของมันแล้วก็ด้านหลังให้ดูด้านหลังเราสามารถต่อเอาดูด้านบนก่อนเดี๋ยวค่อยดูข้างล่างนะด้านบนก็จะมีปุ่มนี่เป็นซาวด์โหมดของมันครับซาวด์โหมดพวกนี้ก็จะเป็นแพริ่งเหมือนเป็นโหมดปาร์ตี้นะครับเราสามารถใช้เชื่อมต่อกันได้ไม่แน่ใจว่าเชื่อมต่อได้เป็น100ตัวเลยหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยน่าจะเชื่อมต่อได้นี่ครับดูที่กล่องมันคือถ้าเราซื้อมา100ตัวเราสามารถเชื่อมต่อได้100ตัวเลยนะครับเห็นไหมมันบอกว่าซิงค์ไลท์ได้100แอสเซทอะไรเนี่ยสเตอริโอซาวด์แอนด์ไลท์100บวกเนี่ยครับสปีกเกอร์เนี่ยครับนี่แค่ในรูปนี่มันก็ซิงค์ต่อกัน3ตัวละยังไงคือมันตัวละ120วัตต์นะถ้าคุณเอามาต่อเยอะๆมันก็จะใช้งานได้หลายๆตัววัตต์ก็จะเพิ่มขึ้นครับตัวนี้จะมีแอปด้วยนะครับให้เขาไปดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเขาไปโหลดแอปนี่มันสามารถคัสตอม EQ ผ่านแอปได้สเตอริโอแพริ่งใช้งานได้18ชั่วโมงคาราโอเกะข้างหลังนะครับให้ดูข้างหลังกันอีกรอบนึงข้อดีคือถ้าเรามีกีตาร์นะครับเราอยากจะเอาเสียงจากกีตาร์เข้ามาเราก็ทำได้นะครับเพราะว่าด้านหลังมันจะมีช่องที่สามารถเสียบไมโครโฟนให้ดูครับนี่กีตาร์หรือไมค์ใช้ได้นะครับมีวอลลุ่มให้แล้วก็มีปุ่มไมค์มีช่องของไมค์กับช่องของกีตาร์ครับส่วนไฟที่มันรองรับนะครับก็จะเป็นตั้งแต่100ถึง220โวลต์ใช้ต่างประเทศได้แน่นอนตัวนี้มันจะเป็น global นะครับขายทั่วโลกนี่รุ่นมันก็ตามนี้ครับมี output USB ด้วยแต่ว่า5โวลต์1แอมป์พอเพียงพอสำหรับการชาร์จแบตมือถือทั่วๆไปครับเนาะข้างหลังออกแบบมาเหมือนตัว Encore เลยของ JBL ยังไงสนใจก็ไปลองหาซื้อครับตอนนี้ในไทยยังไม่มีนะน่าจะมีเฉพาะต่างประเทศอยู่โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับเอาฟังเสียงกันYou're